วันนี้1พฤษภาคมวันแรงงานนะคะก็มีกลุ่มบรรดาพี่น้องแรงงานเนี่ยวันนี้ขอปักธงเรื่องนี้เลยค่ะค่าแรงขั้นต่ำขอปรับขึ้นไปเป็น429บาททั่วประเทศเลยได้ไหมขออภัย492บาทแบบทั่วประเทศเลยได้ไหมนี่คือหนึ่งในข้อเรียกร้องของวันแรงงานเนี่ยนะคะซึ่งปกติแล้วในทุกๆปีเนี่ยอาจจะมีคอนเสิร์ตให้บรรดาพี่น้องแรงงานเนี่ยไปร่วมสนุกกันและหนึ่งข้อสำคัญก็คือการเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆของบรรดาชาวแรงงานเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้11โมงนายกก็จะไปเป็นประธานเปิดพิธีวันแรงงานที่กระทรวงแรงงานค่ะแต่หนึ่งข้อที่เตรียมกันมาแล้วก็คือทางด้านของที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยคุณชาลีลอยสูงเนี่ยพร้อมกับพี่น้องสมาพันธ์ต่างๆในด้านแรงงานจะไปยื่นข้อเรียกร้องขอปรับค่าแรงขั้นต่ำครับ492บาททั่วประเทศเลยคือปัจจุบันไม่ใช่300นะค่าแรงขั้นต่ำต่ำที่สุด313บาทก็อาจจะอยู่ในบางจังหวัดบางพื้นที่สูงที่สุด336บาทนอกจากนี้ขอให้รัฐบาลคุมราคาสินค้าด้วยได้ไหมมันกระทบกระเทือนมาถึงทุกคนนะคะโดยเฉพาะบรรดาพี่น้องแรงงานหาเช้ากินค่ำนะคะราคาของมันขึ้นอย่างเดียวเลยแต่ค่าแรงมันยังไม่ได้ปรับเลยนะร้องกันมานานเรียกกันมาหลายครั้งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆแล้วข้อเรียกร้องเนี่ย492บาทเนี่ยมีการเสนอมาตั้งแต่29เมษายนแล้วนะคะทีนี้ทางประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติอันนี้มุมนายจ้างบ้างนะนายจ้างบอกไปคุยกับรัฐมนตรีแรงงานและบอกทบทวนเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบเพราะ492บาทเนี่ยฝั่งนายจ้างไม่เห็นด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด19มันก็ยังไม่ได้ว่าฟื้นตัวเศรษฐกิจจะกลับมาเหมือนเดิมถ้าปรับค่าแรงเยอะมากไปขนาดนี้นายจ้างก็ไม่ไหวเช่นเดียวกันหรือจะเป็นสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนรัสเซียมันก็ยังไม่นิ่งทีนี้ภาคเศรษฐกิจมันหมุนได้ไม่ขนาดนั้นนะคะส่วนทางฝั่งของรัฐมนตรีแรงงานก็บอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการทบทวนมีการเรียกทุกฝ่ายมาคุยครับ492บาทเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้คณะกรรมการจะมาคุยกันได้นี่ก็คือกรกฎาคมนะคะกรกฎาคมปี65จะเสร็จภายในเดือนไหนกันยายน65ใช่นี่พฤษภาวันแรงงานจะมีของขวัญอะไรให้พี่น้องแรงงานมาบ้างเดี๋ยวต้องรอนะแต่ว่าการจะปรับพรวดเดียวไปเกือบ500อันเนี้ยดูถ้าจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าจะค่อยๆปรับคือผมเคยคุยกับหลายฝ่ายเขาก็เห็นด้วยตรงกันนะรัฐบาลก็เห็นด้วยว่าปรับแน่แต่คงไปไม่ถึง492ใช่ค่ะมันปรับขึ้นไปเกือบ100บาทเลยนะอันนี้อาจจะมากไปหน่อยนะครับเพราะว่านายจ้างก็ไม่ไหวเหมือนกัน